بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราอยู่ในเดือนรอมฎอนอัลมุบารักเดือนที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ให้หลายสิ่งหลายอย่างให้กับเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์เป็นเดือนที่เราจะสะสมอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นเดือนที่เราจะนำการอิบาดะห์ของเราที่เราปฏิบัติในเดือนรอมฎอนซึ่งจะนำการปฏิบัติอิบาดะห์ที่ดีที่สุดเพื่อมอบไปยังอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ดังนั้นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการแข่งขันการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นเปรียบเสมือนสนามประลองแห่งการแข่งขันเพื่อที่จะไปสู่ความพอพระทัยของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลฮัสซันอัลบัสรีอุลามะฮ์ท่านหนึ่งเสียชีวิตในปีที่110ฮิจเราะห์ได้กล่าวเกี่ยวกับคำพูดหนึ่งโดยที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้บอกให้กับบรรดาซอฮาบะห์ว่ากอดจาอะกุมรอมฎอนชะฮ์รุลมุบารักและในท้ายหะดีษบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฟะมันฮุริมะค็อยรอฮาฟะกอดฮุริมใครก็ตามที่เขาไม่ได้สิ่งที่ดีงามเลยในเดือนรอมฎอนนี้แสดงว่าเขาเนี่ยพลาดไปทั้งชีวิตเขาจะขาดทุนไปทั้งชีวิตอัลฮะซันอัลบัสรีได้บอกว่าอินนัลลอฮะจะอะละชะฮ์รอรอมฎอนมิดมาร์ลิขัลกิแท้จริงแล้วอัลลอฮฺตะอาลาได้ประทานเดือนรอมฎอนเดือนนี้เนี่ยเปรียบเสมือนสนามประลองให้กับบ่าวของพระองค์ยัสตะบิกูนาฟีฮิบิตออะติฮิอิลามารฎอติเพื่อที่จะให้บ่าวของพระองค์เนี่ยแข่งขันกันเพื่อที่จะตออะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺตะอาลาจนกระทั่งเขาจะได้รับความพอพระทัยหรือสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่เราเสียใจนะวันนี้ทุกวันนี้หรือวันที่เราเข้ามาเดือนรอมฎอนนี้แล้วเนี่ยเราเสียใจก็คือบรรดาผู้ที่เป็นมุสลิมหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่เขาเนี่ยรีบเร่งในการที่จะแข่งขันเคารพภักดีอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทว่าก็ยังมีอีกชนกลุ่มนึงวะตะคัลละฟะกอมุนฟะกอบูแต่ยังมีอีกชนกลุ่มนึงจากบรรดามุสลิมของเราที่พวกเขาเนี่ยยังเชยชายยังไม่ได้รีบเร่งยังไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับการมาของเดือนรอมฎอนจนกระทั่งจะทำให้พวกเขาเนี่ยขาดทุนในครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของพวกเขาดังนั้นในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการประกอบการงานอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์ تعالى จะเอาจะรับอิบาดะห์ที่ดีที่สุดจากเราเพียงเท่านั้นไม่มีเดือนอื่นที่เราสามารถจะพิสูจน์อิบาดะห์ที่ดีที่สุดของเราให้กับอัลลอฮ์ได้ยกเว้นเดือนรอมฎอนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور